มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเรื่องใหญ่แล้วทนายอนันตชัยรับมีใบสั่งปริศนาเบรกทำคดีบิ๊กโจ๊กลั่นรอเจอเซอร์ไพรส์5ตุลาคมวันที่2ตุลาคม2566ทนายอนันตชัยชัยเดชทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.และทนายความของตำรวจ8นายที่ถูกออกหมายจับเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เครือข่ายของมินนี่เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่ายอมรับหลังจากที่รับทำคดีของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ตำรวจ8นายนั้นมีบุคคลปริศนาติดต่อตนเองมาเพื่อขอให้ไม่ทำคดีของบิ๊กโจ๊กและ8ตำรวจต่อซึ่งตนตอบไปว่าไม่ได้ตอนนี้เรารบกันอยู่จะให้หยุดทำได้ยังไงไม่สงสารตำรวจทั้ง8นายหรอน้องๆทั้ง8คนนั้นถูกรังแกรวมถึงบิ๊กโจ๊กด้วยเราจะไปหยุดได้ยังไงเราก็ต้องสู้ต่อต่อมามีรายงานว่าพยายามถามถึงรายละเอียดว่ามีใบสั่งดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรมาจากใครด้านทนายอนันตชัยนะคะไม่ยอมเปิดเผยเพียงสั้นๆว่าเข้ามาปรึกษาพี่ว่าให้หยุดได้ไหมเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะสู้ต่อหรือว่ากังวลไหมว่ามีคนจะมาพูดให้ขอหยุดทำคดีนี้ทนายอนันตชัยนะคะกล่าวว่าไม่สะทกสะท้านเลยต้นผ่านรอสุ่มมาเยอะแล้วไม่วิตกกังวลเลยและขอให้รอบิ๊กเซอร์ไพรส์วันที่5ตุลาคมนี้รวมถึงตนได้โพสต์ข้อความถึง2โพสต์โพสต์แรกที่บอกว่าธนูเมื่อขึ้นสายแล้วต้องยิงให้เต็มเหนียวและตรงเป้าหมายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนอีกโพสต์หนึ่งเป็นหน้าแชทไลน์ที่ทนายอนันตชัยเองส่งสติ๊กเกอร์ไปว่าผมทนายสายชนสู้ไม่ถอยและเขียนข้อความประมาณว่าผมทนายสายชนสู้ไม่ถอยใครก็โน้มน้าวผมไม่ได้นอกเสียจากผมถูกถอดถอนจากตำแหน่งทนายความของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กอัคคณีเทพแห่งไฟเท่านั้นทุกอย่างถึงจะจบเมื่อถามว่านัดกับมินนี่มาสอบถามรายละเอียดหรือไม่ทนายบอกว่าพยายามติดต่อมินนี่อยู่เพราะว่าตนเองก็อยากจะคุยแล้วก็ทราบรายละเอียดทั้งหมดแต่ยังไม่ได้นัดเจอกันสำหรับความเคลื่อนไหวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนั้นล่าสุดมีรายงานว่าทำหนังสือลาราชการต่ออีก3วันตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาและไม่มีใครทราบว่าลาไปทำภารกิจอะไรคาดว่าจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่วันที่5ตุลาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ